ท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะครับมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเจอกันทุกวันใช่ค่ะไม่เบื่อกันบ้างหรือไงไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อครับไม่มีวันเบื่อใช่ค่ะเพราะเราความเป็นอมตะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการให้อย่างไม่มีที่สุดใช่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคำว่าให้ไม่มีสิ้นสุดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนับเป็นวันดีๆเนี่ยโอ้โหจะได้เจอกับครูหัตถาแล้วนะฉะนั้นไปพูดในส่วนของพิธีไหว้ครูนะคะมหาบุรพาจารย์เนี่ยจริงๆหลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะเหลือเกินนะโดยเฉพาะบอกว่ามีของขวัญจากครูที่เราจะเซอร์ไพรส์กันในวันงานถึง2วันด้วยกันเนี่ยฉะนั้นใครที่พิเศษจริงๆยังไม่ได้โทรต้องรีบโทรแล้วนะใช่เพราะถ้าเกิดว่าครบจำนวนเต็มจำนวนเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตปิดจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ยังคงสามารถรับได้นะสำหรับศิษย์มีครูที่จะมาเจอกันในสองพื้นที่วันนั้นก็มีศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะฮะช่องทีวีนะเสรีต่างๆรวมถึงศิษย์มีครูที่เป็นศิลปินอย่างท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีนะครับคุณรัตนกศิโรพันธ์นะครับคุณดิวรัสตาค่ะแล้วก็พี่สุเทพประยุรทัพพร้อมกับคณะศิลปินดารามาพร้อมกันครับข้างนะมาทักทายกันนะมารวมกันที่นี่เนี่ยที่ Miracle Channel ของเราค่ะบางใหญ่นะครับใช่แล้วกันนาบางใหญ่นะคะปีนี้เราจะเปิดบ้านของเราสตูดิโอเปาะต้อนรับทุกคนนะคะให้ได้เห็นบรรยากาศเนี่ยบางคนยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นสตูดิโอยังไม่เคยได้มีโอกาสเห็นฉากเลยปีนี้ก็จะต้อนรับทุกคนเนี่ยเข้าสู่นะคะบ้านของเราฉะนั้นในส่วนของวันที่5และ6เมษายนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประจำทุกๆปีที่ศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยจะได้มาเจอนะคะได้มากราบไหว้นะคะบรมครูได้มาขอพรจากครูหัตถาและที่สำคัญเนี่ยบอกว่าวันนั้นวันเกิดครูแต่ครูจัดของขวัญรอให้ศิษย์ทุกคนเอาไว้เยอะจริงๆใครมากนะครับใครไม่เคยเห็นน้ำแข็งนะที่เป็นรูปสลักนะเป็นองค์พระผู้หานจอมราชันนี่แหละค่ะนะโดยฝีมือมิตรสหายของผมที่ห่างหายกันไป30กว่าปีนะตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแกะสลักน้ำแข็งค่ะนะครับให้ท่านเห็นได้ชมกันโอ้โหเนี่ยยิ่งใหญ่ฮะฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าเป็นชั้นครูเลยนะคะเพราะว่าอันดับ2ของประเทศเลยอันดับ1ของประเทศไทยที่มีการประกวดที่ผ่านมาครับค่ะนะใครที่เคยได้มีโอกาสได้เห็นข่าวคราวนี้แหละค่ะครั้งนี้นะเราจะได้เห็นนะคะองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันนะคะด้วยการแกะสลักจากน้ำแข็งสวยสดงดงามในสตูดิโอแห่งนี้ตรงนี้เลยใกล้ๆเราเนี่ยใครว่าทำไม่ได้ที่นี่เลยค่ะสามารถทำได้นะก็จะได้มีโอกาสได้มาเห็นกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะทุกท่านที่ได้มารวมตัวกันทุกปีเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะฉะนั้นเจอกันนะคะมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของโรงทานด้วยก็มีโรงทานต้อนรับทุกคนคือ2วันเนี่ยก็จะมีโรงทานแต่พิธีกรรมไม่เหมือนกันนะวันที่5ก็ไหว้นะข้อปู่ศรีกุรุเทพนะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีโดยเฉพาะเป็นเสียนดาบทที่เรียกว่าหลวงพ่อเบิ้มที่ถ้าท่านชมรายการนะละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์นั่นแหละฮะอยู่ในถ้ำเจริญสมถะกรรมฐานสุดท้ายก็ได้กสิณไปเตโชธาตุกลายเป็นลายเซ็นลายเซ็นก็เป็นเตโชธาตุลายเซ็นเป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็ประสิทธิในกระเป๋าสตังค์ท่านแหละนะเป็นลายเซ็นหรือแม้แต่ตามห้างร้านต่างๆที่ผมได้ลงไปมารวมตัวมาเริ่มต้นเป็นลายเซ็นที่ท่านทุกท่านน่ะมีครูแล้วต้องเอาอักขระที่ใช้มานะครับหรือระลึกถึงครูบาอาจารย์ปีนึงมีครั้งนึงแล้วพิธีนี้เป็นพิธียิ่งใหญ่วันที่5นะครับส่วนวันที่6เป็นการครอบเสียรบรมครูพระพิราบนะเป็นการประสิทธิในเรื่องราวของศิลปินดารานักร้องนักแสดงหรืออาชีพต่างๆต้องมีครูการประสิทธิก็มีการเสริมเมตตาทั้ง4ให้ด้วยสมถะกรรมฐานสมาธิกสิณไปเตโชธาตุทั้ง2วันเลยฉะนั้นแล้วไม่ผิดหวังแน่ปีนี้เติมเต็มนะครับปีนี้เรื่องราวที่ได้สร้างโบสถ์มาสร้างพระสมโภชพระหรือแม้แต่อานิสงส์บุญในการที่เราได้สร้างวัดศิวลีครบรอบเมื่อปีก่อนนู้นที่แล้วก็เอามานะฮะพลังครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราทำให้เห็นว่าเราทำเนี่ยมีแรงศรัทธาแล้วเงินไปไหนเงินสินกำนันครูก็เอาไปสร้างโบสถ์เอาไปโครงการฟื้นคืนชีวิตหรือแม้แต่โครงการของมูลนิธิที่จะจัดอย่างต่อเนื่องว่ามีอะไรบ้างท่านก็จะเห็นแล้วเราไปแทบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยใช่ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของการดูแลโบสถ์นะคะในเดือนเมษายนเองเนี่ยช่วงสงกรานต์ที่ทุกคนได้ไปแบบพักผ่อนกันแต่ว่าครูหัตถาก็จะนำปัจจัยทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะเดินทางไปที่จังหวัดทั้งศรีสะเกษนะคะแล้วก็ได้นำปัจจัยทั้งหมดในกองพระป่าเองก็ตามเนี่ยค่ะไปดูแลโบสถ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะมีโบสถ์เริ่มต้นก็มีไปช่วยกันสร้างกันต่อเนื่องก็มีฉะนั้นเราดูแลกันอย่างต่อเนื่องอ่ะสิ่งนึงคือหน้าที่ของผู้สังฆชนคือต้องดูแลอย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะ
ได้ไปร่วมบุญร่วมกันฉะนั้นนะคะใครยังไม่โทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แต่อย่าช้าอย่าคิดนานคิดนานไม่ได้เลยคิดนานนี่ก็บอกกันว่าพยายามให้คนที่มีโอกาสได้ในลงทะเบียนนะเป็นที่ระดับต้นๆคือเราเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ประมาณตีห้าถึง8โมง คนที่ตามเลขที่เนี่ยต้องมาแสดงตัวแสดงเลขที่ว่าฉันได้โทรมาลงทะเบียนก่อนนะก็เข้าคิวเป็นคิวแรกจะได้ไม่เสียประโยชน์ไปส่วนใครที่มาไม่ทันเป็นคิวแรกหลังจาก8โมงก็มาเริ่มต้นนับใหม่จะให้สิทธิ์ตามที่นะจองตามคิวโทรศัพท์มาค่ะนะฉะนั้นใครโทรเข้ามาเป็นที่1ที่2ที่3พอเวลามาลงทะเบียนหน้างานคุณสามารถบอกหมายเลขคุณได้เลยนะว่าเราโทรมาคนแรกนะเพราะน้องๆเขาจะมีรายชื่อเอาไว้นะคะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิทธิ์ของทุกคนนะคะแล้วก็นอกจากที่จะได้มาเจอกันแล้วอย่าลืมนะคะเพราะว่าสิทธิ์ของทุกคนเนี่ยมีค่าของขวัญครูที่จะมอบให้เนี่ยวันละ19ท่านด้วยกันแล้วเป็นเสียงครูพระพิราบนะครับเสียงครูพระพิราบก็มาจากเงินทอนง่างมูลค่าประมาณนับหมื่นบาทเหลือไม่กี่เสียงนะครับทุกปีก็จะแจกอย่างเงี้ยแต่ปีนี้นะเป็นปีที่พวกเรามีโอกาสได้ทำบุญใหญ่กัน19ท่านไปเลยนะฮะจะจับหมายเลขที่ท่านได้เข้าร่วมพิธีกรรมมาแล้วก็ประกาศชื่อในวันนั้นเลยนะฮะนี่แหละของขวัญครูที่ได้บอกเอาไว้ว่าเซอร์ไพรส์ส่วนหนึ่งแล้วแต่ที่สำคัญไม้ค้ำฟ้าด้วยไม้มาฮกฟ้ามาฮกฟ้านะฮะมาฮกฟ้านี่เป็นไม้นะค้ำคูณในเรื่องราวของการใช้ชีวิตในเรื่องราวของความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นนะก็มีเทวดาปกปักรักษาแล้วในไม้เนี่ยนะก็ใช้เลเซอร์ในการเห็นไหมฮะจะเป็นรูปพระพุทธหันจอมราชันสวยมากไม่มีวางจำหน่ายมีให้เฉพาะการครอบครูไม้นี้สำคัญที่ไหนไม้นี้นะฮะยังบอกว่าเป็นไม้ที่เชื่อกันว่ามีปฏิหารเทพปกปักรักษาด้านหลังเนี่ยก็ใช้อักขระครูซึ่งเป็นอักขระครูปีแรกคืออักขระปดนี่นี่แหละฮะส่วนด้านในไม้นั้นจะต้องเจาะรูไปแล้วใส่ผงพุทธคุณเนี่ยหลากหลายนับพันๆชนิดด้วยกันอยู่ในไม้นี่ครับมีเฉพาะบุคคลที่แฟนรายการที่โทรเข้ามาเข้าร่วมพิธีกรรมในการไหว้ครูเท่านั้น2วันใช่คือจำกัดนะครับหาหลังจากนี้ก็ไม่มีให้นะนะใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปเป็นของขวัญครูนะชิ้นแรกคือเนี่ยเนื้อไม้ค้ำฟ้าแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลขด้านหน้านี้ได้นะคะ0851293697และ0831997972แนวเราจะต้อนรับทุกๆคนจริงๆจำกัดด้วยไม้นี้มีไม่ถึง500นะคือถ้าเต็มแล้วเพราะว่าพื้นที่ก็จำกัดด้วยแหละแต่ละวันเนี่ยเราก็คงรับไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าหลายร้อยอ่ะนะฮะเราก็พยายามจะให้ท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขกันอยู่แบบเย็นๆเย็นๆแล้วเป็นสุขกายสุขจิตด้วยการอิ่มบุญหนุนทรัพย์รับโชคนะพร้อมกับข้าวพรณฐาไข่เจียวร้อนๆนะฮะแล้วก็ลงทานอร่อยๆหลากหลายที่รวมทั้งนะจะมีกาแฟเสิร์ฟดูแลเหมือนท่านอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่เสียตังค์นะไม่เสียค่าใช้จ่ายพยายามก็คือการหมายถึงว่าอาหารเนี่ยจะให้ฟรีๆเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องเสียสตุ้งตังค์ส่วนใหญ่มาเจอกันก็ดีใจบางคนมีขนมนมเนยก็มามอบกันมาดูแลกันนี่แหละฮะคือพวกเราค่ะสุขใจคือไทยแท้อย่าไปคิดมากนะฮะทำบุญแล้วสร้างศรัทธาต่อบารมีครูก็จะได้อายุหมื่นไปหมื่นปีหรืออายุน้อยก็ไม่เป็นไรอายุยืนอายุน้อยเนี่ยก็คือเราก็สร้างแต่กุศลผลบุญก็จะได้ค้ำชูนะเหมือนไม้มาหกฟ้าเป็นไม้ที่มีเทพคุ้มครองปกปักรักษามอบให้ทุกท่านเลยใช่แต่ว่าเชื่อว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยทุกคนที่เป็นศิษย์ครูถาศิษย์มีครูอยากจะมาเจอมารวมกันในครอบครัวของเรานะคะฉะนั้นอย่าช้าคุณจะเจอกันตั้งแต่ปีแรกหรือเพิ่งจะเป็นแฟนรายการใหม่ๆก็ตามเนี่ยเราเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านจริงๆตอนนี้ก็หลายร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะครับเรือนนี้จะ 3-400 ท่านแล้วที่ได้กำลังจะนะทั้งเต็มเลยก็คือต้องหยุดเพราะว่ามันเหมือนสารยานั่งเปิดบ้างได้ลงงานได้แต่ที่นี่จำกัดเพราะว่าถ้าท่านเกินไปแล้วเนี่ยเราเองนะก็ทำพิธีอย่างเข้มข้นเต็มที่นะกลัวว่าดูแลจะไม่ทั่วถึงแต่พอเพียงไม่พอเพียงแต่ต้องโทรมาก่อนจะทราบว่าคนนี้เท่านั้นคนนี้นะอยู่หมายเลขตรงไหนแล้วก็ที่นั่งอย่างไรด้านนี้ก็คือห้องส่งด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นสถานที่ให้เราเนี่ยได้นั่งรับรองด้วยแล้วก็มีนะโอ้โหเต็มที่นะปีนี้ไม่ต้องกลัวและรวมไปถึงนะศิลปินศิษย์มีครูมาเยอะมีทั้งขับกล่อมบทเพลงมีทั้งการแสดงก็เตรียมพร้อมกันแล้วใช่ค่ะบอกว่าปีนี้เป็นพิเศษนะคุณถาเซอร์ไพรส์น้องมูอย่าเปิดเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็ทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนเขาบอกว่าปีนี้ตั้งใจเป็นของขวัญให้ครูหัตถาด้วยจะโกนหัวบทชีแล้วไม่ใช่นะครับจะเป็นกล้วยบทชีหรือเปล่าไม่ได้จะต้องลองดูกันแต่ว่าไม่เชื่อค่ะว่าปีนี้เนี่ยทั้งเข้มขลังอบอุ่นอย
างแน่นอนฉะนั้นถ้าใครไม่ได้มานะรับรองว่าพลาดจริงๆนะลางานเลยโอ้ใช่วันเดียวเองวันที่5บอกไปวันจริงมิ้งขอลางานเลยนั่นแหละฮะมาไหว้ครูกันเพราะวันที่6เมษายนก็วันหยุดด้วยมันหยุดแล้วนะลาแล้ว2วันไปเลยมาเจอกันก็แล้วกันนะแต่ว่าหลายท่านอาจจะเพิ่งชมรายการแล้วอยากจะเห็นภาพบรรยากาศว่าเอ๊ะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบรรยากาศเข้มขลังขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศย้อนหลังสักนิดนึงดีกว่าค่ะไปชมเลยค่ะโอ้
ตกบกพร่องตรงไหนในนามนะคะของพิธีกรของ Miracle Channelแค่บรรยากาศบางส่วนเท่านั้นแต่ใครอยากจะได้เห็นบรรยากาศเต็มๆอยากจะมาสัมผัสความอบอุ่นความเข้มขลังในพิธีกรรมแบบนี้ต้องมาเจอด้วยตัวเองและปีนี้เรามาอยู่ที่นี่ด้วยรับรองนะคะว่าหลายๆอย่างจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมจริงๆตลอดจริงๆเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่นั่งกระสินไฟเป็นพื้นที่นั่งไหว้ครูประกำช้างแล้วก็เป็นพื้นที่ไหว้ครูนะการครบรอบครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำที่นี่ทั้งนั้นเลยฉะนั้นแล้วกลายเป็นประเพณีนิยมพวกเราของมิราเคิลชาแนลของหัตถจิตนะครับได้ทำกันไปตลอดแล้วก็ผู้ชนก็เยอะนะรวมทั้งเคยเป็นสถานที่ที่รวมฟุตบอลให้กับเด็กๆหนูๆในโครงการฟื้นคืนชีวิตเป็นนะฮะทำบุญสร้างกุศลมาตลอดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอกุศลฉะนั้นร่วมบุญสร้างกุศลกันครับท่านผู้ชมครับนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแต่ว่าก่อนจะถึงเดือนเมษายนเดือนนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันมีอะไรบ้างครับอย่างสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะเจอกับครูอรรถฐานนะคะมีวันที่12มีนาคมนะคะวันเสาร์ก็ที่วัดโพเผือกทุ่งมหามหยองนะคะอันนี้เป็นพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะที่วัดโพเผือกนะคะโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ป้อมนั่นเองครับท่านเจ้าวาดนะครับท่านก็ไม่ตายผมเป็นเจ้าพิธีทุกๆปีเนี่ยท่านจะเชิญผมไปเป็นเจ้าพิธีแล้วก็ทำพิธีครอบครูไหว้ครูนะของพระเดชพระเจ้าพระจันทร์ต้อมนะฉะนั้นแต่รายการทุกคนนะฮะเสาร์5นี้นะฮะเป็นเดือน5ไปร่วมกุศลสร้างบุญกันนะฮะท่านเองก็ให้ผมก็เป็นเจ้าพิธีเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ 9:30 นเป็นต้นไปฉะนั้นใครใกล้ๆเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับท่านเจอกันได้ที่วัดเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เหมือนกันนั่นคือวัดหนองจอกนะที่อาจารย์เองก็จะได้ไปร่วมบุญนะทอดพระป่าสามัคคีรวมไปถึงนำระฆังนำกองเพลงนะไปร่วมถวายด้วยเสียงดังสตังมานะครับที่เป็นเจ้าพิธีด้วยก็ยังไม่ทิ้งคือท่านไม่ได้ขอแต่เราจะให้ก็เป็นนะฮะระฆังนี่ใหญ่พอสมควรนะครับฐาน30นิ้วด้านล่างเห็นไหมเขามีหอระฆังก็หอกองเพลงเวลาพระฉันเพลงก็ต้องมีกองอกองเพลงเป็นการบอกสัญญาณว่าช่วงเพลงนะฮะก็จะเป็นช่วง11โมงประมาณนั้นแหละส่วนหอระฆังนี่ก็จะตีเวลาพระทำวัดสวดมนต์เป็นการบอกสัญญาณให้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันนะในพระอุโบสถช่วงนี้ก็คือสำคัญกับที่วัดแล้วก็เราก็จะไปจะไม่ทีเริ่มต้น8โมงกว่าแต่ต้องไปก่อนนะครับไปเข้าพิธีบวงสรวงสักการะขอพรที่นั่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะมีบารมีมากผมเองก็ไปเป็น
จ้าเวทีเพราะว่าวัดหนองจอกเนี่ยได้เชิญมาใช่ไหมฮะทำหน้าที่ดูแลโบสถ์ดูแลวิหารโอ้โหดูแลทุกขั้นตอนจริงๆวัดจุมงคลต่างๆแหมเดือชีวิตนี่คุ้มค่าคือทุกอนุภาคต้องเป็นเจ้าเวทีแต่ผมไม่เหมือนชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปที่บวงสรวงนู่นส่วนนี่แต่ผมไปโบสถ์วิหารหอระฆังสร้างขึ้นมาใหม่แล้วไม่เอาสตางค์ใครๆก็รักเทพก็รักเทวดาก็ชอบมนุษย์ก็อยากให้ลงกระเป๋าเดี๋ยวนี้ไปอีสานนะคนไม่รู้จักเดินมาโอ้สวัสดีอาจารย์ณฐาขออะไรเซ็นหน่อยรองอัครากระเป๋านิดนึงเห็นไหมหน้าคุ้มหน้าใช้จะตายไม่รักผมไม่จะรักใครแล้วครับนี่แล้วก็คือต้นบุญของเรานะเพราะว่าขนาดแต่ละวัดแต่ละแห่งเนี่ยยังได้ต้องบอกว่าทุกท่านนี่ติดต่อเข้ามาเยอะมากนะแต่ด้วยเวลาจริงๆก็ต้องเรียงลำดับของอาจารย์เพราะทุกสัปดาห์จริงๆนะทุกสัปดาห์จริงๆที่อาจารย์จะต้องลงพื้นที่กันไม่หมดแค่นี้นะมีกันนะมุ้ยมีค่ะไม่ให้นอนแล้วดูแต่มาไม่หมดแค่นี้รู้เลยต้องเป็นโบสถ์ใหม่แน่ๆมีวันศุกร์ที่18มีนาคมอันนี้ที่วัดบ้านหนองหอลองเล่าที่มาที่ไปวัดนี้ให้ฟังที่มาที่ไปก็ต้องบอกว่านะคะครั้งนึงค่ะเคยได้มีโอกาสร่วมบุญกับครูอัฏฐานะคะได้ร่วมสร้างพระศิวลีแล้วเราก็เดินทางไปที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายพระศิวลีนั่นเองวันนั้นวันแม่วันแม่ด้วยค่ะมวยกับแม่กับน้องชายค่ะคุณแม่ก่อนรอบเนี้ยน้ำหมูน้ำตาไหลเลยนะโอ้โหแล้ววันนั้นได้ฟื้นคือชีวิตกับเด็กด้วยจำได้ป่ะจำได้น้องมีแชร์ด้วยเห็นไหมผมทำมาตลอดนะท่านผู้ชมนะหัตถาทำจริงๆแต่ที่สำคัญวัดนี้ก็บอกว่าอาจารย์หัตถาช่วยนี่เถอะเราจะสร้างโบสถ์แบบจำกัด2ล้านไม่พอหรอกผมก็บอกว่าเป็นไงมันก็ต้องถึง7ล้านถึง10ล้านด้วยกันทีนี้วัดไม่มีสตุ้งสตังหรอกมีวิธีเดียวกรรมการวัดหรือว่าคนที่มีแรงศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันผมจะไปทำพิธีในวันศุกร์ที่18งานก็มีหลายวันนะจะไปเจอกันก่อนไปเจอกันก่อนว่าวันไหนบ้างวันศุกร์18มีนาคม19 นาฬิกาเป็นต้นไปนั่งเครื่องไปเลยไปเจอที่นั่นเลยค่ะนะไปเจอกันเนาะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินอำนาจเจริญจ้านะครับไปได้เกินสิรินธรเนี่ยไปแล้วเจอกันไปเจอไปขอลายเซ็นเขามีงานทั้งคืนเลยนะมีการสวดแล้วก็มีการพุทธาภิเษกเหรียญด้วยนะเป็นที่หนึ่งเลยนะครับรับรองนี่แหละนะก็อยู่ใกล้ๆก็ไปเจอไปร่วมบุญกันได้แล้วอย่างที่บอกโบสถ์อันนี้ที่เห็นภาพนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างนะคือโบสถ์ยังไม่มีนะคะยังไม่ได้สร้างขึ้นเป็นแค่พื้นที่เฉยๆเองแต่อยากจะได้มีโอกาสได้เห็นโบสถ์แบบนี้เราก็ต้องไปร่วมบุญร่วมกันฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ18มีนาคมพบกับครูอัฏฐาที่นี่ที่เดียวค่ะวัดบ้านหนองหอโอ้เหมือนประชาสัมพันธ์รถราชธานีรถวิ่งยังไงก็ไม่รู้จ้ะเรียกพูดถึงประชาสัมพันธ์แบบนี้รถวิ่งเสียงดังแบบนี้ อยู่นึกถึงงานใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกันเทหัวใจเทหน้าตักเลยนะฮะขอเรียนเชิญกราบเรียนเชิญน้อมเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่เป็นรายการของครูอัฏฐาขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี้ยขอครั้งเดียวจะจัดงานให้ใหญ่ที่สุดอย่างที่ที่ไหนไม่เคยจัดมาที่นี่ครับที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะงานมีอะไรบ้างเอาว่ามางานนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆเพราะว่าเรารวมศิลปินมากมายที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในงานใครไม่เคยได้ฟังครูอัฏฐาเดี่ยวไมโครโฟนทอล์กโชว์เออเดี๋ยวแหละไม่แพ้ใครรับรองเรื่องราวความเป็นมาบอกเลยนะคะว่าหลายท่านเคยได้มีโอกาสได้ฟังไปคร่าวๆบ้างในวันไหว้ครูแต่ยังไม่จุใจนี่ยังแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เราจะได้มีโอกาสได้ฟังเต็มๆครับผมนะทอล์กโชว์เต็มๆความเป็นรอบเดียวนะยังไงชอบรอบเดียวชาติเดียวไม่มีคือผมเป็นคือจะถือเลิกเบิกชัยมูลนิธิผมก็สร้างมาคือจดทะเบียนเนี่ยได้อนุมัติเมื่อวันที่5เมษายนย้อนยุคไปประมาณเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะฮะจะจดขึ้นวันที่5เมษายน2557ผมจะชอบเลขพวกนี้มากเลขทะเบียนรถก็57นะฮะเลขเกิดก็วันที่5ก็เดือน5เหมือนกันเดือนเมษายนมันเกิดพอดีนะรองประธานวันที่ก็เอาบัตรมาบอกว่านะฮะท่านผู้ว่าท่านเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะฮะออกมาก็ต้องผ่านสภาวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมครับในส่วนจังหวัดแล้วก็มาบอกเป็นของฝันผมว่าเมื่อปี57แต่ปีนี้ครบ3ปีพร้อมกับหนังสือด้วยหนังสือก็เปิดตัวโพลิเพรสนะครับผมก็เป็นบรรณาธิการหนังสือตอนนี้ก็เป็นนะหนูก็อยู่ข้างๆด้วยเป็นกองบรรณาธิการเหมือนกันนะเราทำข่าวด้วยนะไม่ใช่ว่ามาจัดรายการอย่างเดียวไม่ได้ตอบแทนสังคมไม่ใช่ทำมาโดยตลอดดูแลสังคมนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคนที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาต่างๆที่ดูแลในหน่วยงานสำนักงานตำรวจเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเราเองก็ดูแลในเรื่องของสังคมมาโดยตลอดฉะนั้นครูอัฏฐาเองถึงเวลาแล้วปีนี้แหละนะอยากที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้เห็นการเปิดมูลที่ยังเป็นทางการคือท่านต้องเห็นใจผมว่าเวลาไปทำบุญสร้างกุศลวัดวาตารามต่างๆมันต้องใช้ปัจจัยมันต้องใช้เรื่องการเงินไม่แต่โครงการฟื้นชีวิตเงินเราก็ไม่มีแล้วมีวิธีเดียวก็คือแสดงคอนเสิร์ตแสดงคอนเสิร์ตนี่ก็ศิลปินทุกคนมาด้วยใจค่าตัวแทบไม่รับเลยนะครับรับค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆอย่างอาทิเช่นท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีโอ้คุยเรียกทรัพย์ดับมีทวีโชค
ผมคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านบอกมาแน่ๆงานไหว้ครูก็มาใช่งานคอนเสิร์ตก็ต้องมาคอนเสิร์ตก็ต้องมาคุณรัชนกศรีโรพันธ์โอ้โหจะมาทอล์กโชว์ด้วยนะทอล์กโชว์มาเวทีนะต้องขอบคุณค่ายแกมมี่โกด้วยใช่ไหมครับใช่ก็คือจะได้มีโอกาสได้ฟังทั้งพี่รัชนกร้องเพลงนะใครโกไข่ด้วยแฟนโกไข่เคยฟังไหมค่ะเพราะมากเนี่ยศิลปินท่านนี้นะครับดีแหละนะแล้วยังมีอีกนะยังมีนะครับจะมีน้องบิวสตาร์นะครับถ้าไม่ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศก็จะมาร่วมด้วยก็จะมาขึ้นเวทีรวมถึงคุณต้านี่ยังใสนะเดินทางมามาแน่นอน4ปีหรออาจารย์4ปีเราน้องนะผลงานเพลงนี้นะครับทีมงานชอบเลยบอกร้องเพลงนี้ได้คือต้องบอกว่าแล้วงานเป็นแบบตีมเป็นงานวัดนะย้อนยุคสไตล์ไทยน้องม้วยเราจะให้เห็นการแกะสลักเสียงพระบรมครูพระพิราบในงานเนี้ยคือท่านมาดูมาชมกันว่าการแกะน้ำแข็งให้เป็นเสียงครูพระพิราบเนี่ยวิจิตรขนาดไหนแล้วช่างที่แกะเป็นมิตรสหายเราเป็นที่2ของโลกเป็นที่1แห่งประเทศไทยที่การประกวดในครั้งที่ผ่านมาค่ะแล้วตอนครั้งไหนไม่ทราบปีไหนไม่รู้บอกว่าไปนี่ล่าสุดก็เป็นจีนเป็นจีนนั่นแหละใช่ค่ะแล้วเป็นโค้ชพิเศษด้วยนะที่นำนักเรียนอาชีวะเนี่ยเขาไปแข่งขันมาเป็นข่าวกันทึกโครมไม่ธรรมดามาแกะสลักน้ำแข็งให้ท่านเห็นกันน่ะอันนี้น่าชมว่าถ้าไม่เคยที่ไหนรวมทั้งมีการแสดงงานนะฮะดออิ่งวิจิตรศิลป์ย้อนยุคนะที่อาจารย์สุพัฒน์เนี่ยแกจะมาบรรเลงในการดออิ่งบนเวทีเผื่อว่าใครอยากจะแบบว่าวาดรูปเหมือนแบบนี้ได้นะประมูลภาพเนี่ยเพื่อการกุศลนะโครงการตรงนี้มันเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่นะครับเอาอันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มเล็กๆนะเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่มีแบบโอ้โหตารางงานอีกยาวเลยนะคะเตรียมงานกันทุกอาทิตย์นะฮะใครบ้างคือขาลงพื้นที่เองนะคะดูแลพื้นที่ที่เซ็นทรัลเวสเกตเองแล้วก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลเวสเกตด้วยนะคะที่โอ้ตั้งต้อนรับเราแล้วก็บอกว่าเต็มที่จริงๆงานนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะคะเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันกับคนที่เราได้ร่วมกันช่วยสังคมแบบนี้นะฉะนั้น15พฤษภาคมลงวันเอาไว้เลยนะคุณผู้ชมเราจะไปอยู่หน้าเวทีกันไปฟังทอล์กโชว์ไปโดดท้ายด้วยตลกซะนี่ไหมตลกพี่เดือจะไม่ได้ตลกก็ดูดูมีแบบพี่เดือกับจานาถาก็จะขำพอกันมาดูกันครับเนี่ยแหละค่ะนะประจวบเซอร์ไพรส์จริงๆนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมที่อยากจะทราบมากกว่านี้ส่วนหนึ่งต้องไปเจอกันในงานเราบอกมากไม่ได้ศิลปินนี่เต็มเลยนะโอ้โหทุกร้านนี่ศิลปินเดินไปเดี๋ยวหมุนเวียนผัดเปลี่ยนขึ้นมาหันหน้าเจอน้องซ้ายหันอีกข้างเจอตลาดในช่องเจอหนูด้วยจอแบนนะครับจอแก้วเจอกันเดี๋ยวมีน้องๆเนี่ยจากอาจจะมีจากเวทีเดอะเฟสมูดมาด้วยมาตามบูธต่างๆนี่แหละครับแล้วก็ฝากด้วยบูธต่างๆนะเผื่อว่าใครอยากจะมาร่วมกันอันนี้จะเป็นแบบย้อนยุคไทยๆนะมาร่วมจอยกันกันแล้วกันเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้นะ15พฤษภาคมวันอาทิตย์นี่ครับพฤษภาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวนะความเข้มข้นเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นแม่นางรถให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422106นะคะส่วนใครที่อยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถอย่าลืมระบุนะคะคำว่าแม่นางรถแล้วก็เลขทะเบียนเข้ามาด้วยส่วนของรางวัลหรือว่าของขวัญครูที่จะมอบให้เหรียญบรมครูพิราบเนื้อทองเหลืองนะคะ3ท่านด้วยการที่จะมอบให้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์ฉะนั้นยังมีเวลาในการส่ง SMS นับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็คุณผู้ชมรีบส่งข้อมูลเข้ามาที่422106พักกันสักครู่ค่ะ